จังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดเกาะช้างจังหวัดตราดเตรียมพร้อมในการจัดสถานที่รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดตราดขอเชิญชวนสาวงามผู้สนใจเตรียมเข้าสมัครประกวดธิดาระดำหวานประจำปี2562จังหวัดตราดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพัฒนาทำความสะอาดเกาะช้างเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินายประเสริฐลือชาตนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาจังหวัดตราดเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดนำโดยนางสาวสายทิพย์แสงไฟสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราดพร้อมด้วยจิตอาสาลูกจ้างหน่วยจ้างในสถานประกอบกิจการเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดเกาะช้างโดยมีพิธีเปิดกิจกรรมที่วัดของพร้าวหมู่ที่4ตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดสำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่ารักษาสืบสานต่อยอดซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ยังเป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมืองโดยมีการจัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่เกาะช้างตั้งแต่บริเวณจุดชมวิวไก่แบ้จนถึงหาดทรายขาวไชเชนระยะทางประมาณ10กิโลเมตรจังหวัดตราดเตรียมพร้อมในการจัดสถานที่รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดตราดเตรียมความพร้อมในการเตรียมสถานที่สำหรับรับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่4ถึง6พฤษภาคม2562ของจังหวัดตราดซึ่งทางจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดอยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างฐานของซุ้มเฉลิมพระเกียรติขนาดใหญ่รวมทั้งอยู่ระหว่างติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ไว้บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดในการรองรับประชาชนที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐบริเวณโดยรอบสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดอาทิบริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลตราดเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตราดร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดได้ดำเนินการผูกผ้าประดับบริเวณรั้วด้วยผ้าสีเหลืองและขาวประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติทั้งนี้การจัดสถานที่ถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคืบหน้าไปกว่า 80% แล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.รัฐบาลพยายามช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันบรรเทาค่าครองชีพและแบ่งเบาภาระโด
ยลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.โดยการชดเชยดอกเบี้ยอัตรา 3% ต่อปีระยะเวลา1ปีซึ่งได้รับการอนุมัติช่วยเหลือไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีที่ผ่านมาต่อมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14เมษายน2562มีมติลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรต้นเงินกู้ณวันที่31กรกฎาคม2561ขอรับการชดเชยไม่เกิน 300,000 บาทแรกจำนวน 428,647 รายซึ่งรัฐจะชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย1สิงหาคม2561ถึง31กรกฎาคม2562สำหรับคุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีดังนี้ 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรสมาชิกเครดิตยูเนียนที่สมาชิกประกอบการเกษตรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการเกษตรเท่านั้น 2. สมาชิกต้องประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาและมีเงินกู้กับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตร 3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเฉพาะต้นเงินกู้ 300,000 บาทแรกโดยมีหลักเกณฑ์ต้องมีเงินกู้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรณวันที่31กรกฎาคม2561โครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรเท่านั้นมูลหนี้ต้องไม่เป็นหนี้ดำเนินคดีและไม่เป็นสัญญาหนี้เงินกู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในลักษณะเดียวกันมาก่อนในทุกโครงการสมาชิกและคู่สมรสจะต้องไม่ได้รับการช่วยเหลือซ้ำซ้อนตามโครงการลดดอกเบี้ยในครั้งนี้สมาชิกจะต้องเป็นเกษตรกรตามประกาศคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้โอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายอย่างพอเพียงจังหวัดตราดขอเชิญชวนสาวงามผู้สนใจเตรียมเข้าสมัครประกวดธิดารกรรมหวานประจำปี2562เมื่อวันที่14เมษายน2562นายสุภมิตรชินศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมประกวดธิดารกรรมหวานปี2562โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดทั้งนี้ตามที่จังหวัดตราดได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนกำหนดจัดงานวรรณกรรมหวานผลไม้และของดีเมืองตราดปีนี้ขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคม2562ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราดนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอีกด้วยสำหรับการจัดงานดังกล่าวได้มีการจัดประกวดธิดารกรรมหวานขึ้นเพื่อเป็นสีสันของการจัดงานโดยการประกวดจะเปิดรับสาวงามอายุ16ถึง25ปีมีสัญชาติไทยเกิดในจังหวัดตราดภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดตราดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเคยมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตราดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเคยศึกษาอยู่ที่จังหวัดตราดสถานภาพโสดไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีส่วนสูง155เซนติเมตรขึ้นไปบุคลิกดีเข้าร่วมประกวดธิดารกรรมหวานโดยสาวงามผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประกวดและสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดชั้น2อาคารศาลากลางจังหวัดตราดหลังใหม่ระหว่างวันที่2ถึง16พฤษภาคมนี้ในวันและเวลาราชการThank you.